สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ Channel สวัสดีครับสวัสดี FC น้องหงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับขอบคุณต้อนรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับนั่นแหละครับพี่น้องบอสโจถึงบอกมาได้เวลาปวดหัวแหละครับถึงเวลาต้องปวดหัวแล้ว ผมบอกเลยว่าอันนั้นไม่เป็นเรื่องของบอสแต่เรื่องของผมนี่ล่อบ่ไหวครับโดนแห้งครับโดนแห้งผมเมื่อใดสิมีซิงเกิลเมื่อใดจะมีผลงานใหม่ๆเมื่อใดสิเป็นคิวของหลานหน่อยครับกะพึ่งได้รับข้อมูลขอความจากบอสโจว่าใกล้แล้วว่าสิเป็นผลงานเพลงผลงานเพลงประกอบละครแล้วก็ผลงานเพลงหน้าเวทีเป็นสิ่งที่บอสก็บอกเลยแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่ต้องใส่ความละเอียดแห้งสูงแห้งหนาวแมนครับอันนี้เรื่องจริงครับเมื่อใดที่ไปยืนอยู่ในจุดที่สูงย่อมได้รับแรงลมปะทะแห้งกว่าที่เฮาอยู่ตรงข้างล่างเพราะจำนวนของความสูงมันสิบ่มีเอียงสีค่อยบังค่อยลดทอนความแรงของลมได้เพราะเอียงครับเพราะคนส่วนหน่อยสีขึ้นไปอยู่ในจุดสูงๆแบบนั้นมันมีหน่อยแต่คนระดับกลางระดับมาถึงล่างมันมีหลายแรงปะทะกันเล่นหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลักของธรรมชาติเลยครับว่าถ้าคุณยืนอยู่จุดนั้นแล้วคุณต้องยอมรับในสิ่งที่มันสิมาปะทะเฮาแล้วสิ่งที่มันมาปะทะเฮาแล้วเฮาสิอยู่กับมันจังได๋นะครับบอสก็เคยได้โพสต์แล้วว่าบอสก็โพสต์สอนแล้วว่าการสิอยู่ในโลกโซเชียลคุณสิอยู่แบบไหนถึงสิตลอดหลอดฟังคุณสิอยู่ในจุดที่สูงสุดอยู่ในจุดที่เค้าเรียกว่าเป็นดาวข้างฟ้าอยู่ในน่านที่สุดควรสิประพฤติปฏิบัติจังได๋บอสโจก็ได้บอกแล้วเป็นคัมภีร์ชีวิตในการดำเนินชีวิตของคนที่สิเป็นของคนที่สิเป็นศิลปินในยุคนี้ศิลปินในยุคโซเชียลอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้มันสิมีแต่ผลดีเกิดขึ้นกับศิลปินเองบ่ต้องเบิ่งคนอื่นไกลครับเบิ่งหลานหน่อยครับเบิ่งอยู่แบบนิ่งๆสวยๆบ่ว่าสิล่มอีหยังมาปะทะกับสร้างลาสิยืนอกรับยังมั่นใจบ่ได้ว่าสิวันกลัวบ่ได้ว่าสิไปเพ้ไปทางไหนเป้าหมายหลักคือเพื่อมอบความสุขให้พ่อๆแม่ๆ FC ครับนี่คือจิตใจที่เข้มแข็งของหลานหน่อยนะครับเห็นให้พ่อๆแม่ FC นี่อู้เห็นนี่น้ำตาสิไหลเพราะอีหยังเพราะด้วยความรักความเมตตาที่พ่อๆแม่ FC มีให้หลานหน่อยมันหักแบบบ่มีเงื่อนไขอีหลีสิ่งใดที่มันบ่ดีพ่อไปกระทบหลานหน่อยปุ๊บนี่ FC จังเฮานี่แบบโอ้โหหัวใจนี่แบบคือว่าอย่างใดแบบมันเดาะลงนะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่บ่ดีเกิดขึ้นมานะพ่ออยากย่างไปถามพ่ออยากไปแก้ไขปัญหาให้พ่ออยากบ่ได้อยู่ไกลบ่ได้ว่าเกียงผู้นั้นผู้นี้ให้ไปซอยบ่ได้อยู่ไกลแท้เด็กสิแล่นไปซอยให้เลยนะอยากไปแก้ปัญหาเลยโดยหลาบ่ต้องเอ่ยปากเลยนี่คือความฮักความแพงของพ่อพ่อแม่ FC ฮักแพงอีหลีดังนั้นเราอย่าคิดบ่ดีกับหลาหน่อยหลายคนค่อยมาแซะมาแงะมานู่นนี่นั่นระวังให้ดีระวังให้ดีถ้ามันยังบ่เลิกบ่แล้วระวังผมบ้านนี่พ่อพ่อแม่ FC ฮะเพิ่นสิไปเยี่ยมมันสิไปถามดอกมันเป็นจังได๋มันสิไปบอกให้ฟังดอกดังนั้นก็เลือกซะถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เจ้าแนมเบิ่งพ่อแม่ FC เจ้าเบิ่งสายตาเขาเจ้าเบิ่งพฤติกรรมเบิ่งสิ่งที่เขามอบให้ลูกสาวเขานั่นคักขนาดใดมีบางท่านบอกว่ามีลูกสาวผู้นึงมีลูกสาวคนเดียวแต่พอมาเบิ่งหลานหน่อยมาเห็นหลานหน่อยแล้วก็นับว่าหลานหน่อยเป็นลูกสาวเพิ่นอีกผู้นึงเพิ่นเลยเพิ่นนี่เชิดชูฮักแพงยางคักปานหน่วยตาเพิ่นเลยเจ้าจะมาหาเฮ็ดเล่นเด้นะครับนี่มีประเด็นที่หลาน้อยสิได้ลงสนามนี่พอแม่ FC นี่แค่ได้เห็นโพสต์จากบอสยิ้มนะครับชื่นใจชื่นใจว่านี่เฮาล่อมาโดนครับโดนแห้งเลยครับส
สำหรับหลานหน่อยนี่แค่นี้ครับว่าโดนโดนเลยแบบปิดวงเทโบจักเหมือนนี่ยังโอ้นี่ยังโชคดีนะครับมาอามีมินิคอนเสิร์ตในเฮาเดชื่นช่วงผู้ใดอยู่ไกลกับไปหากำลังใจผู้ใดบ่ได้ไปหากำลังใจกับเบิ่งจากโทรศัพท์เนาะบ่จะเป็นจอแก้วจอทีวีจอโทรศัพท์กันมีหลานหน่อยโอ้โหบ่ต้องสืบครับนี่ในเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปออกรายการทีวีต่างๆล่าสุดเหมือนกับว่ารายการโหนกระแสบ่แน่ใจว่าสิได้ไปบ่เหมือนขับขายครับค่ายอาจจะได้ไปถ้าได้ไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่ายออกก็เป็นไปได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการขาดการซื้อสิเป็นดังขาดการสิเป็นหรือบ่เป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าไปรายการไหนรายการนั้นพุ่งกระฉูดแน่นอนล่าสุดไปรายการหมอลำเนี่ยสักอย่างนึงเนาะยอดวิวอันดับ1เลยของรายการลาหน่อยไปนั้นมีเดียวมันคือสิ่งที่เห็นในเห็นว่าความรักความจริงใจของ FC ของ FC อย่างพวกเราเนี่ยคอยซัพพอร์ตทุกอย่างที่น้องทำซัพพอร์ตทุกอย่างที่น้องไปพ่อหลาไปปุ๊บกลับไปซัพพอร์ตทีมงานซัพพอร์ตช่องกระเฮ็ดให้เจ้าของช่องเจ้าของทีมงานได้ยิ้มออกได้ลืมตาอาปากเพราะยังพ่อยอดวิวหลอดยอดไลค์โคตรน้อยยอดแชร์มื้อนี้เฮ็ดให้แบบพุ่งกระฉูดขึ้นมานั่นเป็นบารมีของหลานหน่อยที่แพร่ไปซอยคนด้วยที่หลานหน่อยบ่ต้องบอกเลยไม่ต้องพูดหรอก FC เขารู้ว่าเขาควรจะทำยังไงพอเฮ็ดจังซี่ปึ๊บนี้ผลดีมันก็เกิดต่อหลานหน่อยอ้าวหลานหน่อยไปรายการนี้รายการพุ่งกระฉูดอ้าวรายการอื่นเขาเป็นเขาก็อยากเชิญไปเด้เพราะเป็นเขาเรียกว่าแรงศรัทธาของพ่อแม่ FC ที่มองเห็นว่านี่ถ้าเราทำอย่างนี้นี่มันจะเกิดผลดีกับลูกสาวเราไปรายการนี้ก็เรตติ้งแบบฉีกคนอื่นเลยฉีกไปรายการนี้ก็เรตติ้งฉีกคนอื่นไปรายการนี้ก็ฉีกคนอื่นถามว่ารายการอื่นๆเขาอยากให้รายการเขาเรตติ้งพุ่งไหมเขาก็ต้องอยากงั้นเขาก็ต้องหาศิลปินหรือหาคนที่จะไปออกรายการเขาก็ต้องติดกระแสแบบนี้เห็นไหมครับหลังจากที่มินิคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวรายการนัดรายการนี้มาเชิญไปอย่างนี้มาครับผมมาเขาก็ต้องมองในจุดนี้ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่พอว่าเมย์เอฟซีจ้างพวกเข้านี่ค่อยซับพอร์ตลาโอเคล่ะลาบ่ได้เคยบอกว่าต้องเอามาไล่ดิลาแค่เพียงว่าให้มาหามาเยี่ยมมาให้กำลังใจล่ะการให้กำลังใจการโค้ชไลค์โค้ชแชร์การสนับสนุนในสิ่งที่ลาเฮ็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันนะครับพ่อยอดไลค์ยอดแชร์ที่มันไปในรายการเขาเนี่ยมันถล่มทลายมันได้เฮ็ดให้หลายๆช่องเขาต้องการนะครับเป็นผลดีต่อหลานหน่อยห้องนะครับนี่คือทุกคนบ่ต้องว่ามีเงินข้ามกำแก้วหลายดอกแค่เฮาซอยคนหลายก็แชร์กับเป็นการสนับสนุนหลานหน่อยไปอีกทางนึงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลานหน่อยส่วนนึงก็เป็นกับ FC เฮาที่มีวิสัยทัศน์นะครับมีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่ดีต่อหลาหน่อยมีความฮักต่อหลาหน่อยที่ฮักบริสุทธิ์ใจนะครับกระเฮ็ดให้หลาหน่อยเฮายืนอยู่ในจุดที่สูงแล้วก็สวยบ่มีหยังที่มาแบบระแคะระคายได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่ FC มีกำลังแรงใจในการสนับสนุนหลาหน่อยต่อไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนแต่ให้หลาหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยตลอดไปครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ